ช้เป็นเวลาประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะคะคือได้ลองใช้มานานแล้วมากแล้วนะคะก็จะเป็นกล้องรุ่นนี้เลยนะคะก็จะเป็น GF 9นะคะนี่เลยสีชมพูน่ารักมากนี่นะคะคือตอนแรกอะขวัญมีรุ่นนี้ค่ะนี่ก็จะเป็น GF 8นะคือ2รุ่นเนี้ยมันมีคือ GF 8อะมันก็จะเป็นรุ่นก่อนหน้า GF 9ซึ่ง GF 9เขาพัฒนาได้ดีมากเลยแล้วก็มีฟังก์ชันที่น่าสนใจมากๆนะคะเดี๋ยวขวัญจะโชว์ให้ทุกคนดูนะคะว่ามันมีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจและเหมาะกับมือใหม่มากๆด้วยชอบเซลฟี่จะชอบมากเลยคือปกติเราจะกดถ่ายด้วยปุ่มนี้ใช่ปะแต่พอเซลฟี่อย่างเงี้ยบางทีเราไม่ถนัดซ้ายใช่ปะที่เราจะกดปุ่มเนี้ยคือเราสามารถผัดมากดด้านขวานี้ได้ด้วยนะคะคือมันมี2ปุ่มให้กดได้เลยคือมันสะดวกมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญมี beauty retouch ในกล้องด้วยคือสามารถแต่งหน้าให้เนียนเติมลิปเติมแก้มอะไรอย่างเงี้ยในโหมด setting ในนี้ได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างนะคะว่าขวัญมีเลนส์อะไรบ้างนะคะคือจะบอกว่าขวัญมีเลนส์ทั้งหมด4ระยะด้วยกันนะคะก็คืออันแรกอันนี้จะเป็นเลนส์ฟิกนะเลนส์ฟิกก็คือมันไม่สามารถซูมเข้าซูมออกได้ก็คือเราต้องถอยตัวเข้าออกเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลนส์15 f1.7 นะคะในสีเงินจริงๆมี2สีมันสามารถหมุนปรับ f ตรงนี้ได้เลยและ f ต่ำสุดนะคะคืออยู่ที่ 1.7 ก็คือหลังละลายค่อนข้างมากนะคะแต่ว่ามันจะหลังอะไรก็ต่อเมื่อเราถ่ายใกล้ๆนะเดี๋ยวขวัญจะให้ดูนี่สมมติเราถ่ายหน้าใช่ปะก็จะได้ประมาณนี้เลยนี่ข้างหลังก็จะละลายนะคะส่วนอันนี้คือเหมาะกับอะไรเป็นเลนส์ติดกล้องก็ได้เนื่องจากว่ามันเป็นระยะที่ค่อนข้างกว้างถ่ายวิวก็ได้ถ่ายคนก็ได้แต่ถ้าเกิดเราถ่ายให้เพื่อนอย่างเงี้ยถ่ายแบบเป็นบุคคลอื่นอ่ะก็อาจจะหลังไม่ละลายเท่าคือวัตถุต้องอยู่ใกล้นิดนึงนะคะยังถ่ายอาหารอะไรเงี้ยสบายมากตอนนี้นะคะก็จะเป็นเลนส์25 f1.4 นะคะคือหลังละลายถึง 1.4 ก็คือ f1.4 เลยนะคะเดี๋ยวขวัญจะลองให้ดูว่ามันเซลฟี่ได้ไหมคือจะบอกว่ามันเซลฟี่ไม่ได้นะคะแต่ว่าถ่ายคนอื่นเนี่ยสวยมากดูนะเซลฟี่เต็มจอเลยอะคือมันไม่สามารถเก็บรายละเอียดอื่นได้เลยได้แค่หน้าตัวเองเห็นไหมเซลฟี่ไม่สวยนะคะแต่ถ้าเกิดถ่ายคนอื่นสมมติว่าเราถ่ายมืออย่างนี้ใช่ไหมขวัญถ่ายทุกคนดูมันจะละลายหลังสวยมากทุกคนนี่เห็นไหมตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวที่ขวัญ proudly present มากเนื่องจากหายากมากแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะคะก็จะเป็นเลนส์อันนี้นะคะ 42.5 f1.2 คือมัน f1.2 เลยนะคะคือรูรับแสงกว้างมากแล้วมันก็จะทำให้หลังแบบละลายมากๆเลยนะคะไม่สามารถเซลฟี่ได้เพราะว่าแบบระยะมันค่อนข้างไกลนะคะเดี๋ยวขวัญจะให้ทุกคนดูแล้วหน้าเลนส์มันก็ใหญ่มากหนักมากนะคะนี่ก็จะเห็นว่าสุดแขนแล้วได้แค่คิ้วนะคะเห็นไหมเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวขวัญจะแนบรูปให้ทุกคนดูนะก็นี่นะคะก็จะเป็นรูปที่ได้จาก 42.5 f1.2 นะคะเดี๋ยวขวัญจะแนบรูปให้ทุกคนดูคือจะเห็นว่าหลังละลายมากแล้วก็คมมากๆด้วยเนื่องจากว่าเลนส์นี้เป็นเลนส์ที่เป็นของไลก้านะคะก็จะเป็นเลนส์ที่มันเป็นพาสติกไลก้าอย่างนี้นะคะก็สรุปนะคะ GF 9อันนี้ก็จะเป็นกล้องที่แบบเวลาใครมาถามขวัญนะคะก็จะแนะนำอันนี้คือไม่ใช่ว่าแบบพอได้มาอะไรเงี้ยจริงๆคือขวัญมี Lumix หลายตัวมากมี GX 8 5มี GF 8นะคะคือใช้ง่ายอ่ะขวัญรู้สึกว่า Panasonic เป็นแบรนด์ที่ใช้ง่ายถ่ายได้ดีมากภาพชัดสวยคมแบบมิติค่อนข้างดีนะคะแล้วก็สีค่อนข้างจริงไม่เหลืองไม่ชมพูเกินไปแล้วโหมดหน้าเนียนเขาทำได้ดีนะหน้าเนียนแบบไม่หลอกตานะคะแล้วก็ส่ง Wi-Fi ได้
คือครบอะเท่าที่ผู้หญิงคนนึงจะอยากได้แบบผู้หญิงจะชอบเซลฟี่ชอบกล้องเล็กๆสีสวยอย่างนี้สีชมพูซากุระก็สวยมากอะค่ะก็แนะนำให้ทุกคนไปลองเล่นดูก่อนจะซื้อก็ได้นะคะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกล้องนะคะสามารถถามขวัญที่แฟนเพจได้คือขวัญจะไม่ค่อยได้มาเช็ค YouTube เท่าไหร่ก็สำหรับวันนี้ขวัญก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ